ในวันนี้นะคะดิฉันนะคะได้ประสานงานกับแล้วก็กล่าวกับผู้ประสบภัยสักเล็กนะคะให้กับผู้ทายาทของผู้เสียหายนะคะระบบการช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ท่านนายอำเภอทหารตำรวจเช็คแล้วเราจะจ่ายกันเมื่อไหร่นะคะถ้าเราพร้อมแล้วก็เป็นกรมธรรม์ท่าสมัครใจเป็นบริษัทสินมั่นคงนะคะที่มากันวันนี้นะคะคราวนี้ทุนประกันของรถขับต่อคนนะคะคราวนี้ในกรณีเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จ่ายตัวนี้เป็นตัวต่ำสุดก็แต่คือที่สงสัยนี่คือไม่ได้สงสัยบริษัทประกันนะคะว่า